นี่ม้านมักตาลครับแอเอ็ดเต็มล่ำเรือเลยตาลท่านเราเนี่ยจะเจาะมือเดียวไปที่ต้นมะกอกนี่หนองเลยวันเดียวกันบาฮักบุ้งวันแล้วมึงพุทธนะนี่เต็มล่ำเรือในปักตาลนายครับที่อ่านต้นตาลนี่ก็ลงบนพุทธอ่ะคนเดียวเองกูไม่เป็นเลยกูความเนี่ยใส่เรือมาใส่แล้วใส่เรือเลยวะใส่เรือให้สี่ร้อยหนามไปบ้านเลยเอาพแนครับเรือพแนครับเรือเดี๋ยวเรือเป็นที่ไหนอ่ะไม่เนี่ยเราถ่ายกันแล้วโอ้ยเต็มเรือเรือสำเภาจากจีนวะเอาเหรอข้ากองข้าเก่งเลยเอาอยู่ไม่ลืมเนาะเรือสำเภาจากจีนนี่หมานคักวันนี้เออกระเป๋ากระเป๋าไม่เอาไปพอข้าสำเภาจีนไปแล้วไปเลยเอาเรือสำเภาจากจีนหมานคักมาไปเผาปนินตัวใหญ่ตัวนี้ปลาลิบหายแล้วมาแล้วจากนู้นแล้วพอคาจีนเดือสำเภายักษ์แจ๋วเอ็ดไปวันนี้เราได้ทั้งผักบุ้งได้ทั้งปลาได้ทั้งลูกตาลนี่ทั้งหมักตาลครับตาลล่มนี่ฝีมือล้วนๆผู้ชำนาญการในการเฉาะครับนี่ผู้ชำนาญในการกินผู้ชำนาญในการกินโน้ตพี่ก็ชำนาญในการกินนี่ผู้ชำนาญในการเฉาะซิมนี้เป็นยังไงต้องปอกเปลือกมันหน่อยอยู่ไหมเอสเนี่ยปอกสิบอกปอกที่ยำลืดรอดลืดแท้หรอไงเออเขาจะอ่อนเลยการเรียนได้ต้องปอกแล้วยังฮะเปลือกอะตาลมันต้นอะไรอย่างเงี้ยเออทหารใหม่มาจากใจว่าจากกองทัพไปเนี่ยนี่ระดับในพ่นเออในพ่นสายหาในพ่นสายหาครับในพ่นสายหาแกอายุแกราชการครับสายพักบุ้งโดยตรงมันเนี่ยกระสลิด
านโน้นก็จะกินกินอะไรปลานิลโอ้ได้บ่ไล่น้องวันนี้เนาะเอาอะไรมาใส่หน่อยบ่ใหญ่อยู่บ่ดาบ่ใหญ่อยู่แล้วใหญ่อีหลีแล้วเว้ยแม่นเนาะเอาบ่ปลาสลิดเอาโอ้ยนี่เห็นบ่ปลาสลิดบางบ่อันนี้ปลาสลิดนครถมนะนครไทยศรีเอาปลาสลิดกี่ตัวมี4เดี๋ยวเข้าไปเลยให้ตัวโบด้วยโอ้ยมีตัวใหญ่ครับวันนี้คุณนั่นเลยมนโอ้โหอ้วนมันก็มนก็ต้องเขาพอกินเปล่าเดี๋ยวมันก็ยกมากินนี้แหละมันก็เอาไม่เอาแล้วแค่นี้แหละก็ได้2ชิ้นเองนะก็จะทอดเหรอเออก็นี่อ่ะปากกะดีด้วยอ๋อเขาจะทอดแบบปลาย่างเหมือนเดิมโอ้ยอันนี้ทอดแล้วไงวะไม่มีปักทิ้งไม่รู้เห็นเขาบอกเขาจะทอดเอามาจากไหนอีกนี่จีกระปูเอาแซ่บเลยเอ็ดมานี่แซ่บๆนี่พ่อครัวเอ็ดเอ็ดเมืองแห่งเมืองบุรีรัมย์ป่ะใช่ป่ะไม่ใช่ใช่ป่ะโอ้ยอากาศอากาศก็ดีโอ้ยมื้อนี้เย็นทอดได้เลยได้ไงนะมื้อนี้หมักถ้าตากเช้าไปนี่มาเฮ็ดปลาครับเนี่ยได้ปลาแล้วนี่พ่อขั้วใหญ่ครับพ่อขั้วใหญ่ผู้ชำนาญการนั่นน่ะชำนาญการอีกแล้วครับนี่ต้องดูต้องดูว่าหันหัวเป็นไงนี่ไงหันหัวเข้าไปครึ่งตัวเลยครับอันนี้ผมเอาอันนี้แช่แข็งก็มีอันนี้จะทำปลาอะไรเนี่ยฮะโอ้หนังส่งเนี่ยต้องหัวทิมปลาไม่ถูกแล้วทำอย่างนี้มาครับมาเห็ดปลาครับมาเห็ดปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวมาห้าก็ไปเริ่มต้นให้ดีหวานห้าเออมันได้กินมันก็มาปลาเกิดเนี่ยโธ่พอมาถึงมันยังบอกว่าโอ้โหอันนี้เราจะทำอะไรนะตัดหัวได้ไว้ทำอะไรนะปลาปลาแดดเดียวอ่ะเดียวครับพูดหรอกว่าแดดเดียวไอ้ดีแดดเดียวอันนี้ผู้ชำนาญการช่างเอ็ดมามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมก็เด็กมาแดดโชว์หน่อยโชว์หน่อยพ่อครัวเอ็ดโชว์หน่อยเนี่ยเป็นไงโอ้โหใช่ไหมเป็นอยู่แล้วนี่นี่นี่ตัวหลักเป็นเป็นไงได้กินเนี่ยไม่ไปไหนแล้วเนี่ยตัวหลักก็อยากให้นมได้กินก็แล้วกันไม่ต้องความปลาไม่รู้จะรู้ว่าใครหมักมาตัดกินทั้งนมง่ายๆมีคนขูดด้วยแม่มีคนขูดมีคนตัดหัวเป็นไงไอ้ว่าเห็ดบ่เป็นไว้ถอดแล้วไพ่ที่ซิมเอา yes ท่านผู้ชมจะแตกเอาอุ๊ยห่อนวะลวกปากลวกปากนี่ครับซิมกันนี่กองปลาเลยเนี่ยถอดแหล่ได้เนี่ยถอดแหล่ได้เนี่ยผมก็มาว่าร้อนรู้อีกว่าร้อนนี่เดี๋ยวโพสต์การทอดเอ็ดด้วยไหมเอ้ามีแล้วก็เหรอมีเนอะไปจีเอานั่งแวะโหเจ็บเจ็บเจ็บติดทุ่มมันสร้างมีความสุขเลยเกินในเอ็ดในชีวิต